นายกรัฐมนตรีเผยถึงการลงพื้นที่ต่อเนื่องอาจมีโอกาสลงพื้นที่คู่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกและยินดีลงพื้นที่กับอดีตนายกโดยไม่เลือกพรรคไม่ใส่ใจคำมีนายก2คนตนเองมีอำนาจนายกในการตัดสินใจอย่างเต็มที่โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ย้อนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่กล่าวถึงการตั้งข้อสงสัยว่าป่วยจริงหรือไม่เป็นเรื่องดราม่าต่างคนต่างอยู่แต่ต้องเคารพกฎหมายที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่บริษัทของทักษิณนายวันชัยสอนสิริสวถามถ้าไม่เอาเพื่อไทยจะเอาใครมาสู้ก้าวไกลเห็นพูดกันว่าก้าวไกลถูกยุบแน่แล้วบอกว่ายิ่งยุบยิ่งโตเลือกตั้งครั้งหน้าชนะขาดลอยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.เผยกรณีพนักงานสอบสวนนำหมายเรียกไปที่บ้านว่าต้องดูว่าเป็นหมายอะไรถ้าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบการออกหมายเรียกก็เป็นการออกโดยมิชอบมูลนิธิสืบนาคเสถียรสะท้อนปัญหาวิกฤตป่าไม้ใน5ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าหายไปเฉลี่ยปีละกว่า 100,000 ไร่เฉพาะปี2566ปีเดียวป่าหายไปถึง 317,819 ไร่สาเหตุสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและไฟป่า